ครั้งที่แล้วที่ได้ยำสลามไป210กระปุกเพราะว่าเป็นสลามที่มีสารปนเปื้อนบอแหลกนะเพราะว่าใช้น้ำบอแหลกในการผสมจับเนื้อกาวให้เป็นเนื้อสลามนะคะวันนี้ก็ทิ้งไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วคือคลิปนี้เราสลามมันเนี่ยมันเริ่มเข้ากันแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะคะว่ามันคือยำสลามหรือยำกันแน่คือสีแบบทุกครั้งที่ออกสลามมามิกกันอาจจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยเดี๋ยวน้องช่วยพี่ตัดสินใจนะคะว่ามันจะยำอะไรกันแน่ชได้มาแล้วนะคะสลามของเราเห็นสีไหมเห็นแล้วแบบเอ้ยขนลุกคือครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้ผสมกันให้เข้ากันนะปล่อยทิ้งไว้ให้มันมิกเองเพราะว่ามันหนักมากแต่ว่าวันนี้มันน่าจะโอเคแล้วแหละพี่จะไปทิ้งแล้วไงก็เลยให้มาดูสีของสลามกันก่อนเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยให้น้องๆนะคะได้คอมเมนต์ทายกันไว้ว่ามันเป็นสีอะไรกันแน่เรามาดูใกล้ๆกันเลยว่ามันเป็นยำอะไรและนี่ก็คือผลงานในการยำสลาม210กระปุกของพี่อีฟมันน่ากลัวไหมคะน้องๆถ้าพี่อีฟไปวางตรงถังขยะนี่ไม่มีใครกล้าจับนะเดี๋ยวเราแหวกด้านบนของสลามก่อนนะคะด้านบนเนี่ยคือมันเริ่มแข็งแล้วนะคะเพราะว่าห้องมันเย็นเนาะแล้วก็คือด้านบนมันก็เลยจับตัวแข็งดูสีสิน้องๆมันคืออะไรสีเหมือนแบบอุจจาระมากดูสิ โอ้โหมันเหมือนอุจจาระหรือว่ามันเหมือนทุเรียนกวนกันแน่เอ่ยดูนะคะแข็งมากดูเนื้อสิโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราเทออกมาให้เห็นกันชัดๆกันเลยดีกว่านี่สีสลามแบบของพี่อีฟนะคะโอ้โหหนักมากดูสีของเขาใช่กลิ่นแรงนะกลิ่นกาวนะคะโอ้สีน่ากลัวมากค่ะน้อง สีแบบขนลุกอะเนื้อสลามของเรานะคะยำสลาม210กระปุกก็อยู่บนโต๊ะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสลามก่อนทิ้งก่อนเนาะไหนก็เล่นก่อนทิ้งก่อนนะนี่เนื้อสลามของพี่สีนี่คือไม่มีคำบรรยายใดๆนะคะว้าวดูสิโอ้จะยืดอีกรอบนะก่อนนำไปทิ้งเฮ้ยมันขาดเอาใหม่เนื้อมันแข็งค่ะมันขาดหมดเลยอ่ะมันเหมือนขนมนี่นะเหมือนทุเรียนกวนนะคะนี่เนื้อขาดหมดเลยนะคะตอนนี้ยืดไม่ค่อยได้แล้วเนื้อขาดจิ้มก็แบบก็ดังอยู่นะโอเคสลามก้อนนี้พี่อีฟจะเอาไปทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาถุงพลาสติกมาใส่นะคะน่าเกลียดเหมือนกันนะเนี่ยมีซากอะไรไม่รู้เนี่ยมันเป็นด้านบนของสลามนะมันแน่นมากเลยนะเนี่ยเสียดายเนาะแต่ว่าก็ต้องทิ้งเนี่ยขั้นตอนการทิ้งนะคะก็จะเตรียมถุงแล้วนะคะซ้อนกัน2ชั้นนะก็วางไว้แล้วค่อยๆนำสลามของเราเนี่ยใส่ลงไปนะคะในถุงที่วางไว้นะคะค่อยๆใส่นะขนาดนี้นะคะใส่ลงไปเลยโอ้โหนานมากนี่สลามของเราในถุงแล้วนะเราก็มัดให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอากระดาษนะคะเอามือหนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็มาเขียนว่าขยะอันตรายนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็เอาถุงมาแล้วก็แปะลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็นำพลาสเตอร์ไม่ใช่กระเทป
มาแปะตรงนี้นะโอเคแล้วก็ไปทิ้งที่ถังขยะกันค่ะตอนนี้นะคะพี่อีฟก็มาอยู่ด้านล่างตรงถังขยะแล้วนะจะเอาขยะอันตรายก็คือสลามที่มีสารบอแหลกนำไปทิ้งนะวิธีการทิ้งที่ถูกต้องนะคะคืออย่านำเทลงในท่อระบายหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นขยะอันตรายแล้วก็อาจจะเกิดอาการ อุดตันท่อได้นะคะเราก็เอาขยะของเรานะที่ผูกแล้วก็มาถุงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แปะคำว่าขยะอันตรายเนี่ยเห็นไหมเอ่ยหนักมากไปทิ้งถังขยะนะคะมันจะมีอยู่3แบบมีขยะเปียกขยะแห้งแล้วก็ขยะพิษเห็นไหมถังสีเทาอะค่ะที่มันมีฝาสีแดงนะเดี๋ยวพี่จะเอาไปทิ้งตรงถังใบนั้นนะคะนี่นะคะใบนี้นะคะแล้วก็เปิดแล้วก็ทิ้งเลยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้นะคะก็เป็นการกำจัดสลามง่ายๆนะคะที่น้องๆทางบ้านเขาทำได้ค่ะ